ทีมรักบี้สาวไทยโชว์ฟอร์มแจ่มฉลุยรอบรองศึกเอเชียซีรีส์ทีมรักบี้สาวไทยโชว์ฟอร์มรอบแรกได้อย่างยอดเยี่ยมหลังทำผลงานชนะ2แพ้1ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะทีมอันดับ2สายเอโดยจะเข้าไปพบกับทีมชาติจีนทีมอันดับ1สายบีการแข่งขันรักบี้7คนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรายการเอเชียรักบี้เซเว่นซีรีส์เลข1แมตช์รักบี้7คนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียมีทีมอันดับ 1-8 ของเอเชียลงชิงชัยที่สนามกีฬาบุญยจินดาในครั้งนี้ไม่มีทีมศรีลังกาเนื่องจากติดเหตุผลทางการเมืองทำให้มีเพียง7ชาติลงแข่งขันโดยประเภททีมชายสายเอประกอบด้วยจีนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ฮ่องกงฟิลิปปินส์ส่วนสายบีญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียขณะที่ประเภททีมหญิงสายเอประกอบด้วยญี่ปุ่นคาซัคสถานไทยฟิลิปปินส์และสายบีประกอบด้วยจีนฮ่องกงมาเลเซียไฮไลท์อยู่ที่ประเภททีมหญิงรอบแรกสายเอไทยลงสนามนัดแรกพบกับคาซัคสถานซึ่งถือว่าเป็นนัดชี้ชะตาในการเข้ารอบรองชนะเลิศเลยทีเดียวโดย7คนแรกไทยส่งอุทุมพรเหลี่ยมรัตน์ธนาพรหวนคิดรัตนาพรวิทยานยุทธเป็นกองหน้าแล้วส่งพันพัสสาใจจริมจิราวันชูตระกูลวรรณรีมีโชคและธนัชพรหวานดีเป็นกองหลังเริ่มเกมมาเป็นไทยที่บุกเข้าใส่ก่อนแล้วก็ได้รัตนาพรวิทยานยุทธวางใครแรกได้แล้ววรรณรีมีโชคเตะเปลี่ยนเข้าไปทำให้ไทยออกนำ 7-0 จุดจากนั้นไทยยังไม่ผ่อนเกมแล้วเจอทีเด็ดของจิราวันชูตระกูลที่ใช้ความเร็วกระชากไปวางใครได้ถึง2ใครทำให้แต้มไทยทิ้งห่างเป็น 19-0 จุดพอกลับมาครึ่งหลังสาวไทยยังคงฟอร์มที่ร้อนแรงได้พัดสสาใจจริงนันทชพรยอดยาและจิราวันทำคนละ1ใครทำให้ไทยเอาชนะไป 34-0 จุดจบเกมพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ลงไปแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ทำผลงานในเกมแรกได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้มีโอกาสที่จะเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายส่วนนัดที่2ไทยพบกับญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็นทีมแกร่งของเอเชียที่เคยไปโอลิมปิกมาแล้วโดย7คนแรกไทยก็ยังใช้ชุดเดิมครึ่งแรกไทยตามหลัง 0-19 จุดแต่พอมาครึ่งหลังจิราวันได้จังหวะโต้กลับสับ100เมตรวางใครกลางประตูแล้ววรรณรีเตะเปลี่ยนเข้าไปไล่มาเป็น 7-19 จุดต่อมาอุทุมพรได้จังหวะโยกหลอกจนเห็นช่องวิ่งวางใครแล้ววรรณรีเตะเปลี่ยนเข้าไปไล่มาเป็น 14-19 จุดแต่ก็ไล่ไม่ทันจบเกม2ไทยพ่ายไป 14-19 จุดมาในเกมสุดท้ายของวันนี้ไทยพบกับฟิลิปปินส์มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นลงสนามแล้วเอาผู้เล่นหลักพักแต่คุณภาพยังคงคับแก้วได้ไทยแรกจากอุทุมพรแล้ววรรณรีเตะเปลี่ยนเข้าไปจากนั้นก็เป็นธนาพรได้วางใครอีกแล้วแต้มก็ไล่เรื่อยๆจนสามารถเอาชนะไป 51-0 จุดทำให้จบรอบแรกไทยได้อันดับ2ของสาย Aเข้าไปเล่นรอบรองชนะเลิศพบกับจีนทีมอันดับ1ของสายบีในวันที่23ตุลาคม2565ค่าบัตรเข้าชมราคา200บาทหรือชมถ่ายทอดสดคุณภาพเยี่ยมทางเฟซบุ๊กไทยรักบี้ยูเนียนเอเชียรักบี้และเมนสแตนและยังสามารถติดตามดูภาพการแข่งสวยๆได้ทางรักบี้โฟโต้ไทยแลนด์เปิดประวัติไอซอนสวรรค์นักข่าวสาวที่ตั้งใจร่วมไหว้ข้ามโขงกับโตโน่ภาคินเปิดประวัติไอซอนสวรรค์ผู้ประกาศข่าวสาวอดีตนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญซีเกมที่ตั้งใจจะร่วมไหว้ข้ามโขงกับ
โตโน่ภาคินเริ่มไปแล้วสำหรับภารกิจ One Man and the River 1คนว่ายหลายคนให้ของโตโน่ภาคินเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาโตโน่เคยบอกแผนในการว่ายน้ำครั้งนี้ว่าตอนแรกจะมีคนเข้าร่วมว่ายน้ำกับตนเพียง5คนได้แก่ทีมที่ว่ายมาด้วยกันตั้งแต่โครงการ One Man and the Sea 1คนว่ายหลายคนช่วยโดยคนในทีม2คนเป็นนักกีฬาว่ายน้ำจากราชนาวีที่เป็นทั้งเพื่อนและครูของโตโน่อีก1คนเป็นผู้หญิงคนเดียวในทีมซึ่งเป็นอดีตนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติและอีกคนคือน้องเขยของโตโน่ซึ่งเป็นนักกีฬาว่ายน้ำจากขอนแก่นแต่มีรายงานเพิ่มเติมว่าอดีตนักว่ายน้ำทีมชาติหญิงแชมป์เหรียญทองและผู้ประกาศข่าวช่องเจ็ดจะขอร่วมว่ายน้ำกับโตโน่ด้วยแต่จะมาร่วมว่ายขณะอยู่ฝั่งไทยช่วงตั้งแต่ลานพญานาคถึงศาลาแสงสิงแก้วริมฝั่งโขงหน้าวัดพระอินทร์แปลงเท่านั้นผู้ประกาศสาวคนนั้นคือไอซอนสวรรค์ผู้วิจิตรบอกเลยว่าดีกรีไม่ธรรมดาอดีตเคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยรับใช้ชาติรวม14ปีคว้าเหรียญทอง4เกม7เหรียญจาก4สมัยคือ4เกมครั้งที่14ถึง17ก่อนจะผันตัวเองมาทำงานเป็นผู้สื่อข่าวกีฬาผู้ประกาศข่าวและพิธีกรที่ช่อง7 HD รวมระยะเวลาการทำงานคือ27ปีอย่างไรก็ตามเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเมื่อภารกิจส่วนตัวทำให้นักข่าวสาวรายนี้ไม่สามารถลงว่ายได้ตามใจหวังแต่เธอก็จะเป็นกำลังใจให้ทีมของโตโน่อย่างเต็มที่พร้อมทิ้งท้ายว่าจะรีบเดินทางไปให้กำลังใจโตโน่แน่นอนปัจจุบันไออายุ49ปีแต่งงานกับโทนี่มีชัยผู้ฝึกสอนกอล์ฟชื่อดังของไทยโดยมีพยานรักคือน้องเอมมี่แม้จะอายุเยอะแต่เธอยังคงดูแลสุขภาพและรูปร่างของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมโดยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโปรจีนนำเดี่ยวจ่อยึดมือ1โลกเอริยาไม่น้อยหน้าหัวโฮอินวันรับ BMW สึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ BMW Lady Championship ที่ประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันที่22ตุลาคมโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรกอล์ฟสาวมือ2ของโลกมีลุ้นทั้งแชมป์ทั้งขึ้นมือ1โลกหลังจบรอบ3กลับขึ้นไปนำเดี่ยวโดยทำ6เบอร์ดี้1โบกี้เก็บเพิ่มอีก5อันเดอร์พาสกอร์รวมเป็น15อันเดอร์พา201โดยมีแอนเดรียลีโปรสาวชาวอเมริกันผู้นำในรอบ3และลิเดียโคอดีตมือ1โลกชาวนิวซีแลนด์ตามมาในอันดับ2ร่วมสกอร์14อันเดอร์พา202เท่ากันห่าง1สโตรกทั้งนี้หากโปรจีนคว้าแชมป์รายการนี้ได้จะขึ้นเป็นมือ1ของโลกคนใหม่ทันทีหรือถ้าไม่ได้แชมป์ก็ยังมีโอกาสขึ้นอยู่กับผลงานของโคจินยองมือ1โลกชาวเกาหลีใต้และมินจีลีมือ3โลกชาวออสเตรเลียซึ่งกรณีของโคจินยองนั้นถอนตัวจากการแข่งขันไปแล้วหลังเล่นจบ2รอบรั้งอันดับสุดท้ายเพราะเพิ่งกลับมาลงเล่นหลังพักนานเกือบ2เดือนเพราะปัญหาเจ็บข้อมือซ้ายส่วนมินจีลีทำสกอร์อีเวนต์พา216ในอันดับ51ร่วมทำให้โปรจินมีโอกาสสูงด้านโปรเมเอริยาจุธานุการอดีตมือ1โลกมาแรงในรอบ3หัวโฮลอินวันที่หลุม17พา3รับรางวัลรถยนต์ BMW ซีรีส์7รุ่นใหม่ไปครองขณะที่ตลอดวันเก็บเพิ่ม7อันเดอร์พาสกอร์รวมเป็น10อันเดอร์พา206ในอันดับ8ส่วนผลงานของสาวไทยคนอื่นๆอันดับ15ร่วมโปรจัสมินธิดาภาสุวรรณปุระและโปรแจนวิชานีมีชัย7อันเดอร์พา209อันดับ32ร่วมโปรเมียวปาจรีอนันนฤการ3อันเดอร์พา213อันดับ42ร่วมโป
โรโมโมริยาจุธานุการ1อันเดอร์พา215อันดับ58ร่วมโปรหวนพรอนงเพชรล้ำ2โอเวอร์พา218อันดับ75โปรเหมียวปพังกรทวัฒนกิจ11โอเวอร์พา227